เพราะแฟนไม่ยอมก็เลยช่วยตัวเองวันละ 2-3 ครั้งทุกวันมันจะมีผลไหมคุณหมอถามว่ามีผลเสียอะไรไหมก็ไม่น่ามีนะคะถ้าสมมติว่าเราคุยกับแฟนเราก็โอเคถ้าคู่เราก็โอเคด้วยอะไรเงี้ยบางคนเขาจะแบบคือบางคนก็จะมีที่เหมือนว่าไม่มีอะไรกันเราไปช่วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยกับแฟนแล้วว่าสาเหตุอ่ะมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เพื่อจะได้ปรับคุยกันนะคะ